เบิ้งก็แงะก็แงะเบิ้งโหต้องเป่าเขาป้าแง่ดิเป่าเขาป้าแง่ซ่อนในประตูนี่เดี๋ยว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 แบบนี้แบบนี้ต้องพี่หน้าแล้วครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับว่ามีแต่ชาวอีสานบ้านก็เองพี่น้องผมเก็บเห็ดพี่น้องเก็บเห็ดท่านยังบ่เบื่อบ่ได้กันกับไปคือเก่านะพี่น้องเนาะ ตีสี่กลัวๆสิเข้าตีห้าแม่งเมากะลายหลายพี่น้องมันก็คือว่าแล้วมาขึ้นฝนตกแห้งแต่ว่ากบบ่ห้องอึ้งบ่ห้องเนาะพี่น้องเนาะเอากลับไปเบิ่งไปลุ้นไปชมไปเชียร์กันแล้วครับว่ามีสิมานบ่มานเนาะพี่น้องเนาะเพราะกระไดดอกเดียวไปกระสีสั้นตามคว่ำเป็นจริงแน่แหละพี่น้องผมเพราะว่ามีแต่เมงเมาใหญ่เกิดบ่ทันบ สุดยอด
ฝ่าเขาป้าใหญ่ตรงฝ่าเขาป้าใหญ เฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งแม่นบ่ล่ะเอ้าบ่แม่นเฮ็ดอีหยังบุนี่พี่น้องมาสิกินได้เอ้าทิมไปไปเข้าป้ายใหญ่พี่น้องผมเข้าป้ายใหญ่เข้าป้ายใหญ่เข้าป้ายใหญ่ต่อเอ้าออกทางเลยล่ะบาดข่อยเข้ามาบูเชียเชื่อไหมหามองออกบ่ได้ทางออกอยู่ใส่ขันหลงเราพอหลายๆแนวนี่มันก็สิหลงได้ก่อนอยู่หรอกดังเยาะดังข้าเจ้าสิได้ยินข้าเจ้าสิได้ยินข้าเจ้าสิได้ยินพี่น้องค่อยออกไปออกทางไหนล่ะบาดออกทางไหนล่ะบาดออกมาส่วนนี้ได้ยังไงบ้างบ่าวมีลงปลาปลาหน่อยๆว่าเป็นปลาใหญ่หาทางออกไปปลาใหญ่ว่าไหนพี่น้องผมเฮ้ยคุณพระคุณเจ้าจิตเสียงแฝบจะป้ายเดี๋ยวเขาพูดเดี๋ยวตาหลงปลาพี่น้องหลงหลงคือมันหอมสิแจ่มมันบ่แจ่มครับเอ้าโหว่าจังได้จังหยังมาจังซี่วะมันต้องคุ้นเคยสิปึ๊บไปนี่ไปนี่มานี่ท่าฝ่าน้ําเห็ดไปสอดใส่ละบาดผมมานายเจ้าของพี่น้องไปนี่ปึ๊บไปนี่ปึ๊บไปนี่ปึ๊บมานี่มานี่โอ้ยจำได้แล้วพี่น้องโอ้ยเสียวหวาบรถจำได้แล้วจำได้แล้วซ้ำนี่ก็ลงเว้ยปึ๊บปึ๊บมานี่
นี่ลองเดี๋ยวพี่น้องออกป้านอยู่บ่ได้ออกจากป้านอยู่บ่ได้ออกจากป้านอยู่บ่ได้แน่เดี๋ยวเรียกตัวซุ่มดูดก่อนซุ่มดูดก่อนพี่น้องผมไปก่อนไปก่อนเป็นยังไงพี่น้องยังอยู่คือเก่าเด้อครับเด้อยังอยู่คือเก่าบางเฮาก็ได้นี่พี่น้องอยู่ดีสบายเด้อครับเด้อพันสิว่าบ่าวมีเอาไปเห็นบ่ชัดเจนกว่าหมู่เที่ยวนี่คือมันลึงเฮาแล้วล่ะบ่าวมีว่ามันลึงแล้วล่ะเนาะพี่น้องเนาะเอ้าอยู่ดีสบายบ่ว่ากันเป็นภาพที่น่าประทับใจเนาะพี่น้องเนาะอ่ะไปอีกป้านึงพี่น้องผมช่วงนี้มันบ่ทันเกิดนะแต่เก่าก็บ่ห้อยเชี่ยแซ่วซะแล้วก็ต้องไปกันเรื่อยๆล่ะพี่น้องเอ้ยนี่บ่มีบ่ว่ากันถามว่าแล้วง่ายไปเรียบร้อยพี่น้องผมอยู่ดีสบายแล้วเด้อพี่น้องเด้อซำบ่าวมีถือว่าผ่านแล้วอาจสิเกิดทางไหนเฮาไปทางไหนก่อนพี่น้องไปทางไหนก่อนเห็นเกิดมันคงจะเกิดหลวนนะเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวว่าท่านเกิดตัวคือยังหัวปีอยู่นะพี่น้องเนาะเกิดซาก็คือบ้ามีป่ะบัดเทียเฮาดวงดีบ่มีคนมาก่อนพออีกจักดอก2ดอกก็มีแห้งใจตัวพี่น้องเมื่อสิมีบุญภาวาสนาทรงพอหลายกว่านั่นก็แห้งดีเนาะพี่น้องเนาะไปตะลุยกันเฮาท่านพระเจ้าว่าข้าง่วงๆอยู่ป่าน้อยเข้าป่าใหญ่ยาไม่ล้นขับล้นขับล้นขับอุ่นกระลอกห้องใดห้องไปโอ้ห้อยเชี่ยลายเถอะพี่น้องพูดนะกระลอกอุ่นก็ไม่แซ่บซาอยู่พี่น้องบึ้มบึ้มอยู่พุ่นอุ่นสัญญาไม่เฮ่เฮ่อยู่เสียงธรรมชาติทั้งนั้นเลยพี่น้องเนี่ยโอ้พ่อขี้เชี่ยมันหันตัวนี่พี่น้องโอ้ยข้าเจ้ามาแล้วพี่น้องผมข้าเจ้ามาแล้วข้าเจ้ามาแล้วนี่แหละเห็ดพี่น้องป่ามันก็มีป่าเดียวนะครับเนาะชุมชนคันไก่กันได้ก็คือว่านั่นแหละไฟเลี้ยวผู้นั้นได้แต่ว่ามันหังบ่ทันเกิดหลายพี่น้องผมยังมีอีกยาวที่เฮาสิได้เบิ่งกันยาวๆกระลอกพี่น้องเห็นบ่คุ้นเด้กระลอกพี่น้องผมนะๆ
นี่ยังคือสิเป็นจังซี่โอ้ยข้าเจ้าเหยียบพี่น้องข้าเจ้าเหยียบเห็ดมุนฟ้าวหลายฟ้าวหลายบ่เบิ่งเห็ดคือสิย่างบึบบึบบึบไปโหลดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเสียดายเด้พุ่นน่ะดอกจุ่มๆซ้ำพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะโอ้ยนี่อีกดอกหนึ่งกะมาสั่งเห็ดจังซี่โอ้ตายคือบ่ค่อยใจเย็นๆเบิ่งเลยต้นเห็ดเกิดมาให้เอาไปกินก็สักก็ได้เนาะสิเรียนฝ่าไปใส่ฮึบ่หยังดอกคือพี่น้องบาดบ่ามีว่าเพราะว่าหยังเพราะว่าข้าเจ้าได้ย่างแล้วยำแล้วพร้อมพ่อยิ่งฝุ่นว้าแม่นสิบฝากแจ้งตาใสขึ้นมาแล้วพี่น้อง ขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าล่ะครับพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านข่อยเองเนาะครับเนาะผิดพลาดประการใดคำบอกคำจากิริยาท่าทางที่บ่สุภาพที่เว้าออกไปบ่ามีขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องผมมาบ่ทันเพิ่นข้าเจ้าก็คือสิฝ่าวคักแน่อยู่ดอกว่าบ่ามีคิดว่าได้นี่คือมันสิมุ่นมาก่อนหน้านี่กะลอกแน่เห็นแน่เหยียบมุ่นกะเป็นพี่น้องเฮาก็สิไปโทษแต่คนบ่ได้ดอกเอ้าฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องเด้อช่องอีสานบ้านเวียงช่องนี้หน่อยช่องนี้พี่น้องผมซอยกันเบิ่งซอยกันได้แน่พี่น้องคันเบิ่งบ่ถึงนาทีอันทาง YouTube เพิ่นก็ขึ้นว่าเป็นการปั๊มวิวปั๊มได้ไปอีกละพี่น้องผมก็จักสิว่าจังได๋โฆษณาก็มีแต่หัวกับท้ายนั่นล่ะพี่น้องช่องของเฮาก็ได้บ่ได้มีช่วงกลางช่วงได้พี่น้องไว้ให้มีความผิวตอกผิวเตื้อสักก่อนก็เฮ็ดไปตามกระเยื่อมไปตามมีตามเกิดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าด้วยหัวใจมักทางนี้ซะล่ะก็ไปเรื่อยๆล่ะพี่น้องเฮ้ยเที่ยวหน้าพี่น้องผมบ่มีสัญญาว่ามาเฮามันต้องพอเต็มคุเต็มตาต้องมีจักมือพี่กายก็มีแต่ว่าถามว่าคันได้หลายขนาดนั้นบ่มีเอาไปใส่บ่เคยได้ขายจักเถื่อดอกพี่น้องบ่สิได้ขายพ่อพี่พ่อน้องก็ยุบกันไปผู้ละ4 5ดอกก็เบิดคือเก่าส่วนตัวเจ้าของเองนั่นเจ็บคู่มือกินคู่มือบ่เบื่อซั่นบ่พี่น้องมันต้องเบื่อเนาะครับเนาะเฮาก็ให้พี่น้องไปคันเฮาได้หลายอีหลีจำหน่ายจ่ายแจกพอได้ค่าน้ำมูกน้ำมันมันก็แฮงดีพี่น้องตาเฮาได้เพียงแต่พ่อกินก็ถือว่าเป็นเยี่ยงบุญเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป้าเจ้าเขาเพิ่นเห็นอกเห็นใจเฮามันดีสิตายแล้วพี่น้องผมกับการหาอย่าหากินยามมื้อเช้านี่พี่น้องเนาะส่วนหนูส่วนนกนั่นไปคือเก่าพี่น้องผมบ่ามีก็ฮอกกะล่างกับโผกแล้วก็เลยอีกอย่างฝนตกเมื่อคืนอยากไปไต่อื่นไต่กบบ่มีเสียงห้องโพ้ตัวพี่น้องมาสั่งเป็นจังซี่แท้ทางบ้านบ่ามีเอ้าฝากกันคลิปนะครับพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับมันก็งามอีหลีนั่นแหละก็ได้เฮ็ดอันสมชื่อครับ